องขอขอบคุณทางงานโดสด้วยนะครับแล้วก็ทาง Lazada Lazlook นะครับผมที่พาพวกเราทั้ง5คนลาสวันมาร่วมงานก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆใช่มั้ยวันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้ลองแล้วก็ได้เดินแบบด้วยใช่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเราทั้ง5คนเลยก็ว่าได้ก็ถือว่าตื่นเต้นได้มาเจอกับที่นี่นางแบบนายแบบรวมถึงแบบศิลปินนักแสดงในวงการด้วยใช่ดีใจมากๆเลยครับผมซ้อมกันนานไหมไม่ได้ซ้อมไม่ซ้อมเลยครับเพราะว่าด้วยความที่บล็อกกิ้งหรือว่าอะไรโชว์ต่างๆมันเป็นแบบว่ารันทูหน้างานเรารันทูหน้างานก็เลยเราซ้อมกันหน้างานเลยใช่จะบอกว่าแฟนโปรเฟชชั่นแนลแล้วใช่ไหมคะอะไรนะครับโปรเฟชชั่นแนลแล้วใช่ไหมไม่ใช่โปรเฟชชั่นแนลแต่ว่าคือเราต้องตามของโชว์ดีเลคเตอร์ด้วยครับแล้วก็มันเป็นทางที่ทาง Lazada แบบว่าติดต่อมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามทางโชว์ดีเลคเตอร์มันมีแค่วันบล็อกกิ้งก็คือวันนี้วันเดียวก็เลยต้องตามไปเอนจอยนะสนุกมั้ยโชว์สนุกมั้ยสนุกสนุกมากสนุกครับรู้สึกว่าได้ทำอะไรอ่ะที่เป็นต่อบอกได้ทำอะไรในสิ่งที่ใหม่กับพวกเราทั้ง5คนการเดินแบบแล้วก็ได้โชว์ไปด้วยรู้สึกดีใจที่ได้เพอร์ฟอร์มนะครับผมจริงๆอ่ะผมอ่ะชอบดูของต่างประเทศมากจริงๆแล้วผมแบบใฝ่ฝันที่อยากจะมาแบบมาร้องจริงๆใช่เป็นศิลปินที่ได้ร้องเพลงใช่ครับร้องเพลงตัวเองแล้ววันนี้ได้ทำมันแล้วรู้สึกดีใจใช่ป่ะรู้สึกดีใจครับตื่นเต้นด้วยนะใช่แล้วคนที่การแบบว่าโพสท่าตัวเองในกระจกกันขนาดไหนคะอะไรนะครับไม่เลยค่ะเตรียมความพร้อมมาเยอะมากแต่ว่าตอนจริงก็คือเดินเลยเพราะว่าใช่เพราะว่าจริงๆก็คือแบบว่าเรามาในฐานะแบบโชว์ฟิตเขาบอกว่าให้เดินเร็วๆแล้วก็เร็วเลยแล้วก็ไปเลยรวดเร็วมากตอนแรกผมคิดไว้เยอะมากนะผมจะแบบนี่จะลงไปนั่งด้วยนะจริงและความเป็นจริงก็คือตัวเขาว่าแบบเฮ้ยเดินแบบไม่เป็นอะไรเงี้ยเราก็ทำตามที่เขาบอกมาก่อนหน่อยละกันงานพวกเราตอนนี้เดี๋ยวจะมีปล่อยโคเวอร์โคเวอร์วันอาทิตย์นี้นะครับผมเป็นโคเวอร์เพลงซึ้งๆน่ารักน่ารักให้ได้ฟังกันอีกเพลงนึงแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแบบเดี๋ยวมีคอนเทนต์ต่างๆมาอีกใช่ครับผมแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะครับผมคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตรวมของพวกเรานะครับผมมีศิลปินมากหน้าหลายตาเลยนะครับที่ป๊อปทั้งวงการเลยนะครับผมก็จะมีT-POP X T-POP Festival นะครับผมแล้วก็จะมีออโต้ป๊อปนะครับผมแล้วก็ J-Pan Expo ครับช่วงนี้แต่ละคนค่อนข้างเตรียมตัวเยอะครับผมอย่างผมเองก็ตอนนี้เรียนไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบฟิตร่างกายแบบจริงจังมาก4วันต่ออาทิตย์แบบที่หายไปก็คือออกกำลังกายแบบล้วนๆเลยนะครับผมแล้วก็ผมเริ่มกลับมาฝึกร้องเพลงเพิ่มแล้วเพราะว่ามันจะต้องไปในสเกลที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องแบบมันเหมือนแบบมันต้องลดความตื่นเต้นลงเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้เกิน 100% อะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมตัวเต็มที่อยู่แล้วเรียกว่าเป็นเวทีที่เรารอคอยด้วยครับผมแล้วก็มีการแบบของเจลก็จะเป็นหายสปิเรชั่นกับโชว์ใหม่ๆเพื่อพรีเซนต์ใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับแต่วิธีก็คือเรียกง่ายๆว่ารอดูเพราะว่ามันเราทำโชว์ค่อนข้างใหม่เพราะว่าอันนี้มันก็ต้องแบบรอบนี้เรามีโชว์ในเลเซอร์เลยใช่ครับผมรอดูสนุกแน่นอนใช่ครับผมเพลงประกอบละครนะครับอ๋อเพลงประกอบละครนะครับก็เป็นยังไงรับในวันนี้ผมมาอ๋อกระแสตอบรับถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็ดีมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ชอบมากพี่ผมเห็นพี่ชอบมากผมก็ดีใจแล้วใช่ชอบก็อย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับเพลงรักในวันฝนมาฟ้าในคืนฝนฉ่ำใช่ฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเออนั่นแหละครับประมาณนี้ครับฮัลโหลสี่ตัวท็อปมาตอนนี้โอเคหรือยังชอบวันนี้ต้องบอกว่าก็พยายามยิ้มให้น้อยที่สุดเพราะว่าเวลาเรายิ้มเยอะๆมันแบบมันตึงนะพี่เนาะเวลาเนี่ยอย่างกล้องบนผมก็พอมองอย่างนี้เริ่มมาแล้วแฟนคลับบอกว่าให้นวดเยอะๆเรายิ้มอะไรอ่ะไม่เราเป็นอาบน้ำร้อนให้มันคลายอ๋อเราต้องเอาเป็นเหมือนกันเหรอไม่เป็นคลายมาแล้วครับกลับมาจากเกาหลีใช่ไหมคะกลับมาจากเกาหลีอ๋อครับผมก็เป็นการไปพักผ่อนแล้วก็ไปทำงานด้วยครับผมแล้วผมเป็นโปรเจกต์นิดๆหน่อยๆครับผมว่าไม่ได้แบบใหญ่อะไรมากนะครับก็เป็นหนึ่งในการหาอินสปิเรชันเป็นหนึ่งในการหาอินสปิเรชันของการทำวงของพวกเราด้วยของการเขาเรียกว่าหาอะไรใหม่ๆเข้าตัวเพื่อให้งานหลังจากนี้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยได้อะไรมาบ้างคือ
ือช่วงที่เจอไปเจอช่วงนั้นเจอไปจะเจอแบบเพลงใหม่ๆแล้วก็เจอวัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราห่างหายจากเกาหลีไปนานช่วง2ปีอะไรเงี้ยพอไปเกาหลีแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะจนแบบโอเคเราพอจะมีอะไรใหม่เข้าในหัวแล้วได้ขนมมาด้วยแล้วน้องอิ่มท้องเลยอิ่มท้องด้วยแอบท้องอะไรนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูดีกว่าเพราะว่าปลายเดือนนี้เรามีงานที่เราจะได้พบเจอกันใกล้ชิดแน่นอนปลายเดือนหน้าสามารถติดตามได้ที่ร้านวัน Official ใช่ไหมใช่ครับผมร้านวัน Official ครับโอเคมีคนโยกแล้วเนี่ยขวามือผมเนี่ยก็คือดนตรีมันมากมากฮะมันหนุกคือไม่คือตอนนี้เราไม่ได้โยกเดี๋ยวตากล้องถ่ายแล้วก็อยู่ครับคือกล้องสั่นไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าโยกไปด้วยที่ข้างล่างนั่งบีบอยู่นะตามเพราะว่าถ้าเราบอกไปมันจะเป็นรายละเอียดที่ไม่น่าตื่นเต้นมันจะไม่พิเศษมันจะไม่พิเศษแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามกันที่ Last One Official ครับทำมาที่สุดตอนนี้ผมมาเต้นไปงานเมื่อเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จแล้วจะเข้าไปงานกันใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปนั่นคือมาครับแม่มาฝากหน่อยได้มั้ยครับผมฝากหน่อยครับผมก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมสามารถไปดูพวกเราได้นะครับชื่อว่า Last One Official นะครับผมทุกแพลตฟอร์มใช่ไหมพี่พูดได้ไหมโอเคก็อย่าลืมนะครับผมฝากเอ็นดูพวกเราทั้ง5คนนะครับผมกับพวกเราวง Last One นะครับผมฝากเอ็นดูพวกเรานะไปติดตามได้ที่ Last One Official นะครับผมทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter นะครับผม IG TikTok นะครับผมมาครบทุกแพลตฟอร์มติดตามเราด้วยนะครับอันมากๆอย่าลืมฝากบทเพลงของพวกเราไปด้วยนะครับ Last Kiss Is Me นะครับสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแล้วก็สามารถดู MV ได้ที่ YouTube Last One Official นะครับใช่ครับยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเรา5คนด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ